วัสดีครับพี่ฝนสวัสดีจ้าคนข้างเตียงเรื่องราวเรื่องนี้รุ่นพี่คนนี้เขาเล่าอะไรให้ฟังครับพี่ฝนเชิญเลยครับค่ะก็สวัสดีชาวเดอะช็อคแล้วก็ทุกๆท่านด้วยนะคะก็เรื่องราวที่จะถ่ายทอดต่อไปนี้ก็ต้องดีใจก่อนดับแรกคือหนึ่งเสียงกลับมาประมาณสัก 70% แล้วก็ฐานดีขึ้นครับพี่สุภาได้ถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ให้พี่ฝนฟังคือช่วงนั้นเนี่ยแกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีนะคะแกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเทราครับเพราะว่าแกต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งอะนะแกบอกว่าชั่วโมงนั้นน่ะแกไม่รู้หรอกว่าจะเจอกับอะไรให้ลองฟังกันดูแล้วก็ลองดูซิว่าที่แกเจอมาน่ะมีใครเคยเจอเหมือนแกหรือเปล่าพี่สุภาบอกว่าในช่วงที่ผ่าตัดไส้ติ่งเสร็จแล้วเนี่ยแกได้ถูกย้ายแล้วก็แยกออกมานะคะขึ้นมาพักฟื้นที่ห้องเหมือนกึ่งส่วนตัวนะคะในห้องนั้นน่ะจะมีประมาณ3เตียงแกบอกว่าที่นั่นน่ะเขาไม่ได้ให้เฝ้านะคุณเก่ง ญาติจะมาก็อยู่ได้ด้านนอกนะคะแกบอกว่าแกเข็นพอเข็นเข้าไปเนี่ยแกบอกแกมองเห็นนะเตียงแรกเนี่ยก็มีคนนอนอยู่แล้วก็อีกเตียงหนึ่งเตียงที่สามนะคะก็มีคนนอนอยู่แกอยู่เตียงกลางคือเตียงที่สองแกก็ถูกยกแล้วก็ถูกนำไปนอนพักฟื้นตรงนั้นแกบอกว่าชั่วโมงนั้นเหมือนกับสลึมสลือคุณเจ็บที่แผลด้วยแล้วก็เหมือนมันงงหัวหรือฤทธิ์ยาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบได้แกบอกว่าแกหันมาเหมือนจะแบบพยายามพลิกตัวนะคุณหันมาเห็นเนี่ยเตียงแรกเลยเนี่ยเป็นคุณป้าร่างกายผอมๆนะคะผมรู้สึกจะเลยบ่านิดหน่อยหันมาสบตากับแกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นหนูนั่นน่ะยังดีกว่าเตียงริมนู้นนะเตียงนู้นน่ะกินยาฆ่าตัวตายมาอาการยังไม่รู้เลยว่าจะรอดไม่รอดแกได้ยินแค่นี้ค่ะคุณเก่งครับแกก็เหมือนกับแบบเจ็บแผลด้วยก็เลยหันไปพยักหน้าแล้วก็บอกว่าโอ้หนูแค่ผ่าตัดนิดหน่อยหนูยังเจ็บขนาดนี้แล้วนั่นกินยาฆ่าตัวตายไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งนะคะแกก็ตอบกลับไปเหมือนกับแบบว่าเดี๋ยวถ้ายังไงหนูขอนอนก่อนนะตอบแค่นี้ค่ะแกก็หลับไปเพราะแกหลับไปเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นดึกประมาณไหนไม่ทราบได้แกบอกแกได้ยินเสียงเหมือนกับเตียงที่สามอะค่ะเหมือนมีคนน่ะคุยกันเสียงดังมากเลยเสียงที่ดังจนทำให้แกต้องแบบค่อยๆพลิกตัวหันกลับไปแกมองเห็นเหมือนกับมีร่างเป็นผู้ชายนะคะสูงใหญ่เลยแกบอกแกเห็นน่ะพูดเหมือนกับเสียงดังมากเลยค่ะกับเตียงที่3ว่าอ่ะหมดเวลาละลุกได้ละไม่ต้องมานอนร้องห่มร้องไห้หรอกไปได้ละผัดผ่อนมานานเหลือเกินพอละหมดเวลาเสียงพูดซ้ำๆแบบนี้ค่ะแล้วน้องผู้หญิงคนที่นอนอยู่เตียงริมเนี่ยเขาก็เหมือนกับร้องไห้ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่อ่ะไม่ไปอาจจะรอเจอพ่อเจอแม่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่มาด้วยกันก็บอกว่าให้เวลามึงอ่ะหลายรอบแล้วขอโทษนะคะเขาพูดเงี้ยให้เวลามึงอ่ะหลายรอบแล้วพอแล้วหมดเวลาพอให้เวลาแล้วก็ขอแล้วก็ให้เวลาพอดีแหละไม่ต้องไปกันพอพูดเสร็จปุ๊บพี่สุภาบอกแกรู้สึกแบบหนวกหูมากแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของการที่ว่าปวดแผลนะคะก็อยากจะให้เบาเสียงลงก็เลยตะหวาดออกไปแกจำได้เลยแกตะหวาดออกไปบอกว่าคุณเบาหน่อยได้ไหมที่นี่โรงพยาบาลนะแล้วเนี่ยมาเข้ามากันได้ยังไงเยอะแยะเลยมาขู่กับโชคคนไข้อะไรประมาณเนี้ยก็มีผู้ชายภายในสามคนนะคะหันกลับมาหาแกแล้วก็บอกว่าหรือมึงจะไปแทนแล้วให้มันอยู่นี่เอาไหมประมาณนี้ค่ะพี่สุภาก็บอกว่าเอ้ยทำไมพูดจาแบบนี้ก็ตะหวาดกับทำไมพูดจาแบบนี้แล้วแกก็จับแผลแล้วก็แบบเหมือนจะพยุงลุกขึ้นเอื้อมมือไปหยิบปุ่มมาที่กดเรียกพยาบาลเนี่ยนะคะแกบอกแกพยายามจะคว้าปุ่มอันนั้นน่ะพอเหมือนจะได้อยู่แล้วคุณเก่งเหมือนว่าร่างของแกนั้นล่วงพึบลงมาจากเตียงล่วงลงมาจากเตียงแกก็พอรู้สึกเหมือนล่วงจากเตียงปุ๊บแกก็โยกตัวเองอะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะหยิบไอ้ปุ่มที่จะกดนะคะคว้ายังไงก็คว้าไม่ได้คุณเก่ง
เหมือนคว้ายังไงมันก็คว้าไม่โดนไอ้ปุ่มอันเนี้ยแกก็บอกอุ้ยทำไมหยิบไม่ได้อ่ะครับทำไมเหมือนร่างกายไม่มีแรงเลยแกก็หันกลับไปมองมองไอ้เตียงที่แกนอนอยู่อ่ะครับแกบอกแกเห็นร่างของแกอุ้ยนอนหลับค่ะร่างของตัวเองนะคะนอนหลับพี่สุภาก็บอกเฮ้ยทำไมฉันมีสองคนน่ะแล้วฉันคือใครเนี่ยเขาก็หันกลับไปมองเตียงข้างๆแทนที่สามนะคะร่างที่เห็นผู้ชายสามคนนั้นน่ะมองกลับมาด้วยสายตาที่โกรธแค้นมากแล้วก็บอกว่ามันเอาไปไม่ได้หรอกเอาไปมันก็ผิดที่ผิดเวลาเพราะเวลาของมันไอ้คนเนี้ยมันยังไม่หมดเองอะลุกได้แล้วไม่ต้องมาฟูมไฟครับร่างผู้หญิงคนนั้นที่นอนแล้วเอามือปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้เอามือออกมาแล้วก็บอกว่าหนูขออีกแค่วันเดียวขอแค่พ่อแม่มาหนูอยากเจอพ่อกับแม่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยครับเอาเป็นว่าพ้นวันนี้ไปแล้วเองหมดเวลานะแล้วสามคนนั้นน่ะผู้ชายสามคนน่ะครับก็เดินผ่านเตียงพี่สุภาแล้วก็เตียงแรกไปครับแล้วก็เหมือนกับทะลุออกไปทางประตูเลยค่ะไม่ได้เปิดนะคุณเก่งเหมือนเขาทะลุออกไปเลยครับพี่สุภาก็ตกกระใจแล้วก็หันมองเตียงที่สามแล้วก็เตียงแรกครับและสักพักหนึ่งอ่ะก็เหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะมากระชากตัวพี่สุภานะคะครับเหมือนกระชากแล้วก็เหมือนทุบหัวเลยคุณเก่งเหมือนมันวุบลงไปอย่างเงี้ยและสักพักหนึ่งก็มีเสียงบอกว่าคุณคนไข้ครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณคนไข้พี่สุภาก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกอ๋อคุณพยาบาลพอดีจะเรียกอะค่ะเตียงข้างๆเนี่ยเสียงดังมากพี่สุภาบอกได้ยินตัวเองพูดอย่างนี้เลยนะคะสักพักหนึ่งพี่น้องบอกว่าไม่เป็นไรนะคะไข้ขึ้นสูงเดี๋ยวเช็ดตัวแล้วก็เดี๋ยวให้ทานยาแล้วนอนพักผ่อนนะคะแค่นี้แล้วก็หลับไปพอเหมือนกับรู้สึกตัวได้อีกวันหนึ่งแกก็เหมือนกับพยายามจะบอกพยาบาลนะคะพยายามจะคุยกับพยาบาลบอกว่าขอให้ญาติอ่ะเข้ามาแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูแลตัวเองหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลก็บอกเข้าไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นเขตปลอดเชื้อเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวทำให้นะต้องการอะไรก็บอกครับพี่สุภาบอกมีความรู้สึกเหมือนตัวเองอ่ะไม่ใช่ตัวเองคุณเก่งเหมือนกับพยาบาลจับต้องตัวเองแล้วเหมือนกับแบบพยาบาลคนเนี้ยไม่ได้โดนตัวเองอะค่ะทั้งที่เขากำลังค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เช็ดตัวให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปิดแผลให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เหมือนกับไม่ใช่อ่ะไม่โดนอ่ะร้อนมันร้อนที่ตัวเหงื่อออกประมาณเนี้ยพอผ่านไปได้วันที่สามหรือวันที่สี่ไม่ทราบได้พี่สุภาบอกครับพี่สุภาลืมตาขึ้นมาวันนี้แจ่มใสที่สุดเลยสดชื่นที่สุดเลยครับพอลืมตาขึ้นมาได้ก็รู้สึกว่ามันดีกว่าวันแรกๆที่โดนเข็นขึ้นมาก็เลยพยายามพยุงตัวเองลุกขึ้นแล้วก็อยากจะแบบไข่เตียงนะคะมันไม่ได้เป็นเตียงแบบไฮดรอลิกอะไรนะเหมือนว่าไข่แล้วก็เอนตัวสักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ทำยังไงอะคุณเก่งเพราะว่ายังลงไปไม่ได้มันยังตึงแผลอยู่ครับก็เลยกดปุ่มเรียกพยาบาลคุณพยาบาลก็เข้ามาแล้วก็ถามว่าคนไข้จะเอาอะไรก็บอกว่าโอ้เอิญว่าอยากจะพิงหลังอะค่ะช่วยปรับเตียงหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพยาบาลบอกอ๋อได้ค่ะก็ปรับเตียงให้อะไรให้ก็พูดคุยกันไปสักพักหนึ่งก็บอกว่าเอ้าคุณพยาบาลแล้วเตียงข้างๆไปไหนกันหมดคะอะไรเงี้ยคุณพยาบาลมองหน้านิดนึงแล้วก็ยิ้มไม่พูดอะไรต่อนะคะครก็แค่ยิ้มเดี๋ยวสักพักจะมีข้าวมาส่งนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นยานะคะหลังอาหารก็พูดเรื่องอื่นก็ไม่ตอบนะคะว่าเตียงข้างๆสองเตียงไปไหนพี่สุภาทานข้าวเสร็จทานยาเสร็จก็สักพักหนึ่งก็มีช่วงจังหวะที่ให้คนญาติคนไข้มาเยี่ยมก็เข้ามากันเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องก็เข้ามาทักทายเรียบร้อยเสร็จก็หมดเวลาพยาบาลก็ให้ทุกคนออกไปแล้วก็มาดูแลพี่สุภาต่อพอสักพักหนึ่งพี่สุภาก็บอกว่าคุณไข้คะนำยาว่าคุณไข้คะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีไข้ไม่มีอะไรพรุ่งนี้กลับบ้านได้นะพี่สุภาก็ดีใจว่าได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยโทรหารถที่บ้านให้มารับทีเดียวเลยเพราะว่ามันไกลจะได้ไม่ต้องมารอแกก็ล้มตัวลงนอนเหมือนนอนไปช่วงเย็นหรือประมาณไหนไม่ทราบได้คุณเก่งแกก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงร้องไห้นะแกก็หลีตาเหมือนพยายามแบบ
เบิกตาตัวเองขึ้นมาดูว่าใครมาร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยแกบอกแกเห็นเหมือนเตียงที่สามอะแกจำลักษณะได้ว่าเหมือนน้องเตียงที่สามอะเดินไปเดินมาคุณเก่งระหว่างเตียงแกกับเตียงน้องอะนะคะไม่ไปฉันไม่ไปไม่เอาอะเหมือนน้องเดินอยู่เงี้ยคุณเดินเหมือนคนแบบจิตตกอะไม่เอาฉันไม่ไปไม่ไปนะผลวันนี้ไม่ไปเดินไปเดินมาบ่นอยู่เงี้ยคุณเก่งพี่สุภาก็พยายามจะบอกว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าพยายามจะบอกพยายามจะเรียกแต่ว่าปากอะมันอ้าไม่ได้คุณแต่พอสักพักเดียวแหละไอ้น้องเตียงที่สามเนี่ยที่บอกว่าฉันไม่ไปไม่เอาฉันไม่ไปก็มาจับที่ปลายเตียงของแกปลายเท้านะคะแล้วก็บอกว่าพี่ไปแทนหนูได้ไหมหนูไม่ไปหนูไม่เอาหนูไม่ไปวันนี้หมดเวลาแล้วหนูต้องไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้จนป้าเตียงแรกนะก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งออกไปได้แล้วจะนอนเอ็งออกไปได้แล้วพี่สุภาก็ดีใจว่าป้าคนนี้ไล่ให้เหมือนน้องเขาแบบจิตหลุดอะไรอย่างเงี้ยพี่สุภาก็กลัวในชั่วโมงนั้นนะคะเอ็งออกไปได้แล้วข้าจะพักผ่อนถ้ายังไม่หยุดนะเดี๋ยวเจอดีแน่สักพักหนึ่งไอ้น้องผู้หญิงคนนี้ก็ยืนอึ้งไปพักนึงก็บอกว่าไม่ไปฉันไม่ไปไม่เอาฉันไม่ไปก็เดินบ่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนสักพักพี่สุภาเขารู้สึกว่าอยากให้พยาบาลเข้ามาจะทำยังไงดีชั่วโมงนั้นนะคะแกก็เหมือนกับแบบได้ยินเสียงสวรรค์เลยคนไข้คะคนไข้มีญาติมาอยู่ข้างนอกนะคะจะให้เข้ามาไหมพี่สุภาก็ลืมตาแล้วก็มองหน้าพยาบาลแล้วก็บอกว่าเอ้านี่มันกี่โมงแล้วทำไมญาติถึงมาเยี่ยมได้พยาบาลก็บอกว่านี่เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยญาติมาแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้หมอมาถึงเซนก็น่าจะกลับบ้านได้ครับด้วยความร้อนใจพี่สุภาก็บอกว่าคุณพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนนะคะออกไปก่อนถามอะไรหน่อยเถอะเขาลืมตามาทีไรเนี่ยสองเตียงเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยคุณเก่งไม่มีใครอยู่เลยแกก็ร้อนใจว่าเมื่อกี้เนี่ยยังเหมือนกับเดินวนเวียนอยู่เลยน้องติดที่สามใช่ไหมป้าคนนี้ก็ยังนอนเอกอยู่เลยแต่พอทุกครั้งที่แกลืมตามาเนี่ยเหมือนแกอยู่ห้องเนี้ยคนเดียวพี่สุภาบอกเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยครับก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จอะไรเสร็จคุณหมอลงแล้วก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้วก็นัดวันดูแผลพี่สุภาก็ออกไปข้างด้านนอกบุรุษพยาบาลก็เข็นรถของแกออกมารอข้างนอกครับพอออกมารอนะห้องได้สักพักนึงอ่ะก็มีญาติขึ้นมาพี่สุภาแล้วก็เข็นลงไปพอเข็นลงไปได้สักพักเดี๋ยวคุณเก่งยังไม่ทันจะเปิดลิฟต์เลยพี่สุภาบอกก็พอดีเจอพี่ที่ทำงานที่เนี่ยไอ้พยาบาลก็เลยข้องใจก็เลยถามว่าเดี๋ยวก่อนจอยถามอะไรหน่อยได้ไหมอ้าวพี่ว่าได้มีอะไรคะจอยพี่อ่ะมาผ่าตัดไส้ติ่งแล้วพี่นอนอยู่ห้อง210น่ะพี่อยากรู้จอยพอจะรู้ไหมจอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมห้อง210น่ะคนที่อยู่กับพี่อ่ะ2คนน่ะไปไหนผู้หญิงนะที่อยู่กับพี่2คนน่ะไปไหนพี่อยากรู้มากเลยพี่อึดอัดอ่ะผู้หญิงคนที่ชื่อจอยที่พี่สุภารู้จักและเป็นนางพยาบาลอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนดูแลพี่สุภาตอนแรกบอกกับพี่สุภาว่าพี่ห้องที่พี่อยู่อ่ะไม่มีใครอยู่นะเตียงแรกอ่ะก็ไม่มีนะพี่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะมีป้าคนหนึ่งอ่ะเขามารักษาตัวแต่แกในโคม่าเหมือนว่าไม่ไหวก็เลยต้องโยกย้ายลงไปห้องฉุกเฉินแล้วก็ไปเสียชีวิตด้านล่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะเตียงแรกแล้วก็ว่างไม่มีใครส่วนเตียงที่สามก็เป็นน้องที่กินยาฆ่าตัวตายใช่มาจริงๆค่ะแต่มาก่อนมาหลังป้าเนี่ยประมาณ 4-5 วันนั่นก็หมายถึงว่าก่อนพี่สุภาจะเข้าไปก็เคสนี้ก็ฉุกเฉินเหมือนกันคือไม่สามารถดูแลด้านบนได้แล้วก็โคม่าเพราะกินยาฆ่าตัวตายมารอบ2แล้วก็เลยต้องเข็นลงไปห้องฉุกเฉินไปดูแลตรงนั้นจนกระทั่งน้องก็เสียชีวิตตอนนี้ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะเพราะว่ารอทางญาติเนี่ยมารับไป
คือยังติดต่อแล้วยังมาไม่ได้เหมือนกับว่าญาติเนี่ยอยู่ไกลก็คือเอาไว้ที่โรงพยาบาลฝากไว้ก่อนนะโรงพยาบาลใช่ค่ะส่วนป้าเตียงแรกเนี่ยน่าจะนำไปบำเพ็ญกุศลแล้วแหละเรียบร้อยเพิ่งใช่ค่ะเพิ่งจะไปประมาณได้ก่อนพี่สุภาจอมเนี่ย2วันก็เพิ่งจะไปเหมือนกันพี่ไม่รู้นะพี่เจออะไรมาจอยก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเป็นว่าพี่ก็ปลอดภัยแล้วแหละไม่มีอะไรนะพี่กลับบ้านรักษาตัวนะคำพูดของจอยเหมือนง่ายๆนะคุณเก่งใช่ฟังเรียบง่ายมากเหมือนไม่มีอะไรค่ะพี่แต่จริงๆมันไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นคุณเก่งเข้าใจไหมเพราะพี่สุภาเขาเห็นนะใช่เนี่ยเข้าไปอ่ะเตียงแรกยังนอนอยู่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าไอ้เตียงที่สามกินยาฆ่าตัวตายใช่ใช่ค่ะแล้วไอ้เตียงที่สามก็ลงห่มร้องไห้มีผู้ชายมาชวนไปตลอดเวลาที่กลับมาถึงบ้านที่สุภาบอกเชื่อได้เลยว่าสิ่งที่เห็นและพบเจอในโรงพยาบาลเนี่ยผีแน่นอนคุณเก่ง 100% ไม่มีอย่างอื่นผสมเลยครับและที่ตวาดแกและที่เหมือนกับแกเห็นร่างตัวเองนอนอยู่นะนั่นหมายถึงชั่วโมงที่แกจิตหลุดหรือเปล่าที่พยายามจะเรียกนางพยาบาลเข้ามาไล่ผู้ชาย3คนนั้นน่ะแล้วแกข้องใจว่าผู้ชาย3คนที่แกเห็นน่ะครับเป็นคนหรือเป็นอะไรใช่ไหม uh-huh. แล้วเนี่ยแกเจอกับอะไร uh-huh. แล้วดีนะที่แกไม่แบบโวยวายอารวาสไปจนทำให้สามคนนั้นวิบแล้วพา uh-huh. แกไปด้วย uh-huh. ถูกไหมคะถูกต้องใช่แกบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เจอกับตัวเองไม่มีใครรู้นะ uh-huh. ชั่วโมงที่เราผ่าตัดเสร็จมาแล้วเนี่ย uh-huh. เราก็ไม่รู้ว่าชั่วโมงครึ่งหลับครึ่งตื่นอะอะไรจริงอะไรหลอกใช่แล้วสองคนที่นอนคู่กับแกเนี่ยครับข้างๆเตียงน่ะมาบอกอะไรแกต้องการอะไรเนี่ยเรื่องราวประมาณเนี้ยคุณเก่งไม่ได้อะไรมากมายโอ้ยไอ้คำว่าประมาณนี้ไม่ได้อะไรมากมายพี่ฝนค่ะจริงๆคือถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นตอนนั้นเป็นเหมือนกับป้าสัวค่ะโอ้ก็ช็อกนะไอ้คำว่าประมาณเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยโคตรจะมากมายเลยครับนะมันเป็นสิ่งที่ทุกครั้งที่ไปนอนโรงพยาบาลอ่ะเอาผมเชื่อได้เลยว่าอ่ะทุกคนต้องมีความรู้สึกแบบเนี้ยเตียงข้างเป็นคนหรือเป็นผีวะเรานอนอยู่เนี่ยเตียงข้างจะไปจะอยู่จะรอดในจังหวะที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าแล้วตื่นมาเนี่ยจะเจอเขาในสภาพแบบไหนจะเจอเขายังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่หรือไม่ใช่ไม่มีใครคาดเดาได้ใช่แล้วจริงก็คืออย่างที่บอกเลยครับว่าสองเตียงที่อยู่ซ้ายขวาขนาดเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ใช่คนสักคนเลยนะเป็นผีร้วนๆเลยใช่เหมือนป้าแกน่ารักนะอุตส่าห์ไลฟ์เตียงที่สามให้นะพี่สุภางดีใจเว่อป้าแกอยู่นะสามารถเอ็ดน้องคนนี้ว่าให้หยุดวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยให้ไปได้แล้วฟูมฟายนักหนาจะไปไหนก็ไปไปใช่อารมณ์ลำคาญนะเนาะค่ะโอ้โหแล้วคือมันแสบอย่างคือเตียงสามอ่ะพี่หนูไม่อยากไปอ่ะพี่ไปแทนหนูได้ไหมใช่ค่ะโอ้ไปแทนได้ไหมก็จนนึกถึงสภาพไอ้ตอนที่วันแรกที่พี่สุพระสุเขาเห็นมีผู้ชายสามคนมายืนข้างเตียงก็เดาว่าคงเป็นยมทูตอะเนาะค่ะมาดวงวิญญาณอะแต่ก็เหมือนต่อรองขอเจอหน้าแม่ก่อนซึ่งนั้นจริงคืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เพราะอยู่ข้างล่างใช่ค่ะถูกปะใช่ค่ะขอเจอหน้าครอบครัวก่อนสุดท้ายก็ไม่มีใครมาเขาก็ต้องขอแล้วอะขอยื้ออยู่นั่นแหละวันหนึ่งแล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วก็ไม่มีใครมาสิมันไม่ได้แล้วมันหมดเขตมันหมดข้อละต้องไปแล้วนะใช่พี่สุภาบอกว่าอะไรก็ไม่ลายกาดเท่ากับแบบว่าเขายังไม่ได้ไปไหนอะคุณเก่งแล้วน้องเตียงที่สามนั้นอยู่ในโรงพยาบาลแต่ป้าเนี่ยเขารู้ตัวหรือยังว่าเขาไปวัดแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยนะจอยเล่าให้ฟังเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนปกติไม่มีอะไรพี่โอ้โหพี่สุภาบอกไอ้คำเนี้ยหน้าเนิ่มมันชาไปหมดเลยที่จอยเล่าให้ฟังว่าสองเตียงนั้นไม่มีใครนะเขาไปก่อนที่พี่จะมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะเสียวไม่กล้านอนเลยกลัวใช่คุณนะเอาพูดตรงถ้าวันใดวันหนึ่งไปนอนโรงพยาบาลนะผมนี่นะปฏิภาณตัวเองตลอดเวลาว่า
ต้องห้องพิเศษเท่านั้นใช่แล้วสุดท้ายก็คือเหมือนกับอารมณ์ว่าเอ๊ะแต่ถ้าห้องพิเศษเนี่ยไปนอนคุณมั่นใจได้ไงใช่จะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยได้ทำใจว่าเอาวะถ้าจะเจอหนียังไงก็ต่อให้อยู่ที่ไหนมันก็เจออ่ะอยากล็อกคุณเก่งไว้อีกเรื่องนึงไปเลยดีกว่าคนเฝ้าไข้ได้เรื่องต่อไปตามเรื่องนี้เลยคนเฝ้าไข่จัดไปสิครับจะรออะไรล่ะครับได้ไว้เดี๋ยวเราคุณเก่งไว้คราวหน้าเที่ยวหน้าเราเจอกันนะค่ะก่อนวางสายไปจ้ะมีอะไรจะฝากแฟนๆไหมรอติดตามเรื่องหน้าเนี่ยฝากให้รอฟังพี่ฝนด้วยอย่าเพิ่งเบื่อพี่ฝนนะก็คิดถึงเดอะช็อกอ่ะแล้วก็รอลุ้นว่าหนังของเราที่จะทำหนังสั้นเนี่ยครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก็เดี๋ยวมันอยู่โปรเซสในเรื่องของการเรื่องของการคัดเรื่องก็ดีเรื่องของการแบบเตรียมโปรดักชันเรื่องของอะไรก็ตามแต่แบบนี้ครับเป็นเรื่องของรายละเอียดที่มันต้องเจาะลึกลงไปเรื่องแต่ละเรื่องที่จะไปทำมันจะออกมาเรื่องไหนจะเหมาะกับช่วงไหนเรื่องไหนจะเป็นแบบออกมายังไงอย่างเงี้ยมันต้องหลายขั้นตอนเดี๋ยวไงถ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยหรือว่ามีอะไรคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบในรายการแล้วกันนะครับได้ค่ะแล้วก็แฟนรายการคนไหนถ้ามาดำเนินสะดวกนะคะผ่านมาหรือเขตติดต่ออัมพวาอะไรอย่างเงี้ยแวะมาถ้ามาถึงจุดนี้แล้วก็เอ้ยกิ้งกลางมาได้นะคุณบอกพี่ฝนบ้างพี่ฝนในเฟซก็ได้นะคะฝนมณีจะได้เอาของฝากอะไรฝากไปด้วยถ้าเป็นแฟนเดอะช็อคนะให้ชิมมะพร้าวฟรีนะฮะให้ชิมเป็นทลายเลยอ่ะให้เป็นทลายเลยค่ะลูกเดียวมันธรรมดาไม่โอนจิ๊บจิ๊บใช่ใช่แต่คือการชิมของแฟนเดอะช็อคที่ไปคือต้องปีนขึ้นไปชิมเองนะไม่ปอกให้ยังสวยงามคุณอ๋อเหรอใช่โอ้ถือว่าอยากกินลูกไหนต้นไหนเองปีนเอาเลยโอ้โหเลิกฟังแน่เลิกฟังแน่เนี่ยอ๋อเรื่องว่าแบบนั้นไม่ใช่นะไม่ค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะนะฮะใครไปดำเนินก็ทักหาพี่ฝนได้นะฮะได้ค่ะนะฮะอ่ะตามเฟซที่พี่ฝนบอกไปแล้วกันนะฮะขอบพระคุณพี่ฝนมากนะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณเก่งจ้าเจอกันเรื่องหน้าค่ะได้เลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ